รินทร์ทีวีสวัสดีครับสวัสดีครับชมครับกลับมาพบกันอีกครั้งนึงแล้วนะฮะกับรายการ A-POP นะครับพวกผมก็ปีนทัศกรและน้องวีรวีโรจน์นะครับเรามาประจำการที่นี่เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เที่ยงตรงจนถึงบ่ายโมงทางอมรินทร์ USD ช่องหมายเลข34นะครับเคเบิลทีวีจานดาวเทียมติดตามได้ที่หมายเลขเดิมเน้นย้ำกันนะฮะที่หมายเลข44นะครับคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งช่องทางคุณผู้ชมสามารถติดตามเราได้แบบสดๆนะฮะไม่ว่าคุณผู้ชมจะอยู่ที่ไหนนะฮะแล้วก็สามารถรับรู้เรื่องราวต่างๆในอมรินทร์ทีวีด้วยนะครับคลิกเข้าไปเลยครับที่ www.amrinthtv.com นะครับเรายังมีแอปพลิเคชันนะให้ดาวน์โหลดกันไปชมโทรทัศน์กันได้แบบสดๆฟรีๆด้วยนะครับผมดาวน์โหลดได้เลยนะฮะกับอมรินทร์ทีวี HD นะฮะใน Google Play แล้วก็ App Store มีให้ดาวน์โหลดกันแล้วครับและก็ช่องทางโซเชียลมีเดียนะฮะตามที่อยู่บนหน้าจอนี้เลยกับ Facebook Instagram แล้วก็ Twitter อมรินทร์ทีวี HD ครับผมรายการเรานะฮะเรื่องราวของสามบันเทิงมีมาเสิร์ฟกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์อยู่แล้วนะฮะแต่ว่ายังมีช่องทางในโซเชียลมีเดียให้ติดตามข่าวสารกันได้ด้วยนะครับ facebook.com/apopamrinthtv Instagram apop_amrinthtv แล้วก็ Twitter apopamrinthtv ครับผมใช่แล้วนะครับและสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้นะฮะใน YouTube ของเรานั่นเองนะครับน้องวีเนาะครับผมกดไปSubscribe ก็ได้เลยนะพิมพ์ในช่องค้นหาก็จะขึ้นมาเลยนะฮะกับ A-POP เว้นวรรคอมรินทร์ทีวีตามที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับกดไลค์กด Subscribe แล้วคอมเมนต์ติชมกันได้ด้วยนะครับใช่แล้วนะครับวันนี้นะฮะข่าวคราวของเรานำมาฝากคุณผู้ชมกันเหมือนเดิมนะครับรวมถึงแขกรับเชิญพิเศษด้วยกับคุณเป้อารักษ์นะครับเขามาพร้อมที่จะพบกับคุณผู้ชมแล้วครับผมจะเป็นอย่างไรไปติดตามข่าวกันก่อนดีกว่านะฮะกับ POP NEWS เชิญครับติดตามข่าวแรกกันดีกว่านะฮะกับการแสดงความยินดีกันนะครับน้องวีนะฮะพี่หนุ่มคงกระพันนะฮะกับทายาทตัวน้อยเมื่อวานนี้เองนะฮะเวลา 11:45 นาทีนะฮะพี่อุ้มเนี่ยภรรยาสาวของพี่หนุ่มคงกระพันนะก็ได้คลอดบุตรคนแรกที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ด้วยวิธีการผ่าคลอดนะฮะซึ่งน้องเนี่ยแข็งแรงมากๆ 3,690 กรัมถือว่าเยอะมากเลยนะตัวใหญ่นะตัวใหญ่นะฮะแน่นนิดนึงโอ้โหนี่นะครับน่ารักจังเลยเห็นไหมนะฮะชื่อแล้วก็ชื่อว่าน้องพัทระแสงสุริยะนะครับชื่อเล่นชื่อน้องพัทนะครับก็พี่หนุ่มเองนะฮะบอกว่าหลังจากที่ได้เห็นหน้าลูกชายครั้งแรกก็รู้สึกว่าปลื้มปริ่มมากน้ำตาจะไหลนะครับแล้วพี่หนุ่มยังบอกอย่างนี้รักเมียมากรักเมียและลูกขึ้นมาทันใดเลยนี่นะความเป็นพ่อก็เต็มที่นะครับแล้วก็รอมา9เดือนไม่เคยได้เห็นหน้าเลยเพราะอัลตราซาวด์ทุกครั้งเนี่ยก็ไม่เคยเห็นครับเพราะว่าแหมมันก็เป็นแค่หลบน้องขี้อายหรือเปล่าน้องหลบตลอดจะเป็นได้อะไรอย่างงี้นะฮะแต่นี่9เดือนได้เห็นแล้วเนาะใช่แล้วนะครับนะฮะก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็โล่งอกเพราะว่าปลอดภัยทั้งคุณแม่แล้วก็คุณลูกนั่นเองนะครับนะฮะก็เป็นทายาทอีก1คนในวงการบันเทิงนะฮะที่เรียกว่าช่วงหลังๆนี่ที่เรานำเสนอข่าวกันก็มีมาเรื่อยๆนะถึงช่วงเวลาคลอดก็คลอดกันมาติดๆกันอย่างงี้หน้าใหม่มาตลอดเลยแล้วก็เชื่อว่าแต่ละคนก็จะโตมาพร้อมๆกันใช่แล้วฮะครับแล้วก็ที่กำลังเตรียมพร้อมที่จะพร้อมที่จะปั๊มทายาทก็รออยู่นัดเหมือนนัดกันด้วยนะใช่ในช่วงเดียวกันนะครับเอามาถึงอีกหนึ่งเรื่องกันดีกว่านะฮะเรื่องนี้เป็นไงฮะหนุ่มคนนี้ครับพี่โยกอาร์มแชร์นะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าแกเนี่ยวางไมค์หรือยังแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของผลงานการแสดงเนี่ยโอ้โหฟีดแบ็กดีมากๆนะฮะโดยเฉพาะละครเรื่องเคหัดดาวที่ตอนนี้เนี่ยออนแอร์อยู่ออกอากาศทางช่องวันนะครับแฟนๆก็ติดใจไงใช่แล้วครับโฮมาสแกเหมาะไงหนุ่มหล่อไฮโซทรงเสน่ห์บอกไหมโอ้เหมาะๆที่เมื่อวานนี้ที่มีข่าวกับอะไรนะยิปโซใช่เพราะว่ามีฉากเลิฟซีนในละครเรื่องนี้เนี่ยแหละครับเคหัดดาวเรื่องนี้นี่เองแฟนๆก็ถึงได้บอกว่าฟินก็จิ้นกันอินสุดๆเลยทีเดียวเห็นพี่โยมแชร์ผลงานหนักแบบนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเตรียมเงินไว้สำหรับทายาทของพี่โยกกับพี่ก้อยหรือเปล่าแล้วเมื่อไหร่จะมีก็ไม่รู้นั่นสิฮะเพราะฉะนั้นต้องฟังคุณโยกดีกว่านะครับครับขึ้นครับยอมรับว่าช่วงนี้หาเงินครับหาเงินให้ลูกครับต้องขอบคุณผู้จัดทุกท่านที่หยิบยื่นบทที่ดีมากๆนะครับทุกเรื่องเลยให้เล่นนะครับตอนนี้ก็ละครเยอะมากนะครับก็ขอบคุณมากจริงๆครับแล้วก็จะทำให้ดีที่สุดแต่ว่าใครที่เป็นแฟนเพลงก็ไม่ต้องเสียใจเดี๋ยวมีใกล้ๆนี้ใช่ยังไม่มาครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรอาจจะเป็นเพราะผมไปกินผักมีสารพิษมากไปหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันก็เดี๋ยวต้องดูกันต่อไปแต่ว่าก็ครับผมตรวจครับเพิ่งไปตรวจมาก็แข็งแรงทั้งคู่ไม่มีโรคอะไรเลยบนนะ ผมว่าถ้าผมบนเนี่ยเจ้าพ่อคงแบบเฮ้ยพึ่งตัวเองเหอะนะตบบ่าอะไรเงี้ยก็
ไม่ถนัดเรื่องพวกนี้แต่ว่าเน้นความเป็นธรรมชาติอะไรที่สบายใจตอนที่ใช้สมาธิเยอะๆกับบางเรื่องอะได้แต่ว่าบางเรื่องมันก็ไม่ต้องใช้สมาธิมากแต่ชีวิตเดี๋ยวก็ร้องเพลงนะฮะระหว่างที่คุณผู้ชมกำลังฟังสัมภาษณ์ครับรายการสดแบบนี้แกก็อารมณ์ดีครับผมก็ร้องเพลงนะฮะแหมก็มีความสุขฟังพี่โย่งแล้วก็ต้องฟังร้องเพลงพี่โย่งนิดนึงแล้วเพลงพี่โย่งอย่างนี้แต่เมื่อกี้ไม่ใช่เพลงพี่โย่งอันนั้นเพลงของแขกรับเชิญในเทปต่อๆไปครับผมเรื่องของพี่โย่งก็อัปเดตกันไปใช่แล้วเรื่องของงานติดตามละครด้วยกันละกันเรื่องของทายาทสุขภาพแข็งแรงดีพบคุณหมอแล้วเมื่อกี้นี้แต่เขาบอกว่าเขาน่าจะกินผักมีสารพิษมากเกินไปทำไมอะอะไรอย่างงี้ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงไม่มีทายาทสักทีนึงแต่เห็นเมื่อกี้นี่คุณบอกว่าคุณหมอบอกว่าแข็งแรงทั้งคุณโย่งและคุณก้อยเพราะฉะนั้นได้เลยปั๊มเลยเว้ยว่าปั๊มนั่นแหละรอให้ติดเท่านั้นเองนี่แหละนะฮะช่วงนี้คุณพ่อคุณแม่ก็โถมงานหนักกันนิดนึงนะฮะต้องเก็บเงินไว้ให้คุณลูกนะฮะมาถึงอีกหนึ่งศิลปินกันดีกว่าอันนี้ก็ออกมาแล้วเรียบร้อยยังไม่หมดเรื่องของทายาทนะฮะถูกต้องออกมาเรียบร้อยแล้วนะฮะกับพี่สิงโตนำโชคน่ารักด้วยคนนี้ใช่น้องริชาร์ดไคนะฮะก็เป็นทายาทระหว่างพี่สิงโตนำโชคกับแฟนสาวภรรยาชาวอเมริกันนะฮะมาเรียรีเนโรนะฮะซึ่งก็เขาไปแต่งงานกันที่ฮาวายได้ปีกว่าๆแล้วใช่ทายาทเนี่ยตอนนี้ก็มีเรียบร้อยแล้วนะริชาร์ดไคเนี่ยเป็นภาษาฮาวายครับพี่อ๋อเหรอครับแปลว่ามหาสมุทรอ๋อพี่สิงโตเขาชอบทะเลมากๆไงใช่ใช่ใช่ตอนนี้นะฮะล่าสุดเราก็เลยคว้าตัวพี่สิงโตนำโชคเนี่ยมาสอบถามถึงพัฒนาการของน้องริชาร์ดไคสักนิดหนึ่งครับผมว่าเป็นยังไงบ้างจับกีตาร์เลยไหม11 เดือนแล้วจับกีตาร์ไหมจับเลยลูกจับเลยลองฟังกันดูครับเชิญครับดีเลยเขากินนมแม่เรื่อยๆหลังๆต้องหยุดบ้างแล้วก็กินบ่อยไปกินบ่อยไปก็เลยให้อาหารกินนิดๆกินอาหารไม่หยุดเลยดีใช่สุขภาพดีมากเลยแข็งแรงใช่ใช่แต่ส่วนมากแม่เขาเลี้ยงผมก็จะมางานอะไรเงี้ยตลอดแต่กลับบ้านก็ค่อยไปช่วยเขาเลี้ยงฟังเขาก็ชอบฟังเพลงฟังอะไรเงี้ยโอ้ไม่บังคับเลยแล้วแต่เลยเดี๋ยวมาแย่งงานผมเดี๋ยวแกไปตกงานดิก็แล้วแต่อยากเป็นอะไรก็นะฮะน่ารักเป็นคนที่รักครอบครัวรักทะเลด้วยใช่นะฮะครับกินเก่งกินเก่งลูกกินเก่งหรือใครลูกลูกกินนมเก่งกินนมเก่งด้วยใช่แล้วโตบางทีก็ห่วงเนาะแต่ถ้าเกิดไม่ต้องร้องก็ได้นะพี่ก็รู้ว่าพี่ร้องเสียงดีผู้ชมเขาก็รู้อยู่แล้วนะฮะไปที่หนึ่งสาวบ้างดีกว่านะฮะสาวคนนี้เนี่ยขนมจีนกุลมาสนั่นเองนะฮะตอนนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าเธอเนี่ยวางไมค์คนหรือเปล่าขนมจีนร้องเพลงอะไรฮะโอ้ยนานแล้วอะจำไม่ได้แล้วเหมือนกันขนมจีนกับแกงเคี้ยวหวานไม่น่าจะเพลงของเธอไม่ใช่ของเพลงของเธอแน่ๆไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เพลงของเธอแน่ๆเลยอยากกินนะฮะเอาเรื่องงานก่อนเรื่องงานก่อนเรื่องขนมจีนตอนนี้ใช่ละครแน่นนะฮะก็เหมือนกับว่าผู้ใหญ่เนี่ยพยายามจะดันแหละครับนะเหมือนเป็นลูกรักของทางค่ายเลยเพราะว่าอย่างนั้นเลยเพราะว่าลงละครผมเห็นเกือบทุกเรื่องต้องมีขนมจีนกุลมาศนะฮะละครมากแล้วงานเพลงขนมจีนล่ะเออผมก็เป็นแฟนๆคนนึงนะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีเพลงซิงเกิลมาให้เราได้ฟังกันอีกไหมนะฮะรวมไปถึงจะมีคอนเสิร์ตอะไรแบบนี้ครับโปรเจกต์ใหม่ๆมีอะไรให้แฟนๆบ้างนะฮะลองไปฟังขนมจีนอัปเดตกันสักหน่อยแล้วกันครับเชิญครับไม่พักก็กำลังทำอยู่ค่ะคือความจริงหยุดมาสักประมาณปีครึ่งถึง2ปีได้แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนกับเราก็เหมือนลุยงานทางด้านละครค่อนข้างเยอะแต่ว่าก็ยังไม่ทิ้งแน่นอนก็ยังมีคอนเสิร์ตอยู่เรื่อยๆแล้วก็ตอนนี้กำลังทำอัลบั้มใหม่ค่ะก็กำลังทำซิงเกิลใหม่ล่าสุดอยู่คือซิงเกิลเปิดหัวมันเป็นอะไรที่ยากเพราะว่าอัลบั้มนี้เราเปลี่ยนลุคเปลี่ยนทุกอย่างหมดเลยอะไรเงี้ยลุคอาจจะไม่เท่าไหร่แต่ว่าเพลงเนี้ยเปลี่ยนแน่นอนค่ะก็เป็นอะไรที่เขาต้องทำให้มันแบบว่าให้คนไม่ตกใจกับตัวเรามากอะไรเงี้ยใช่ไปแนวไหนคะออกเป็นแนวเดี๋ยวอุบไว้ก่อนดีกว่าค่ะแต่คาดว่าต้องเซอร์ไพรส์แน่นอนถ้าได้ยินเพลงใหม่อะไรเงี้ยค่ะลูกรักไหมเหรอคะขนมจีนมองว่าใครที่ได้รับโอกาสมาแล้วทำมันได้ดีไม่ทิ้งโอกาสให้มันหลุดลอยอะไรเงี้ยก็พอผลงานมันออกมาเขาได้เห็นว่าแบบผลมันออกมาเป็นอะไรเงี้ยคือขนมจีนว่ามันก็เป็นการต่อยอดของตัวเราหรือว่าศิลปินคนนั้นด้วยว่างานเรามีคุณภาพจริงไหมอะไรเงี้ยค่ะสามารถทำงานให้บริษัทได้จริงๆหรือเปล่ามาแล้วฮะก็ดูกันที่งานเนาะถือว่าจะงานจะเยอะขนาดไหนลงละครกี่เรื่องแต่ถ้าเกิดว่ามันออกมาดีนะก็ถือว่าประสบความสำเร็จถูกต้องนะฮะก็เป็นกำลังใจให้นะตอนนี้นะก็น้องสาวก็เดินตามมาติดๆเลยนะขนมหวานตอนนี้ยังคงอยู่บนเวทีของ KPN อวอร์ดที่24อยู่นะฮะนะครับแล้วก็ได้รับการตอบรับที่ดีด้วยเพราะฉะนั้นขนมจีนต้องอัพนิดนึงไม่เดี๋ยวขนมหวานไล่ตามมาทันนะเผยโดนแซงได้นะจะเป็นได้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวถ้วยฟูจะแซงนะขนมถ้วยฟูขนมถ้วยฟูคือพี่บ้าแล้วเชียวขนมเข่งเนี่ยเราอะโ
เราเล่นเราเล่นอุ้ยอุ้ยเป็นตู้หัวเราะเป็นตู้หัวเราะโอเคโอเคเห็นด้วยเราเห็นด้วยอ่ะนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงเนาะพักแล้วเหรอพักแล้วพักแล้วนะฮะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยมาต่อกับเรื่องราวบันเทิงป๊อปนิวส์ยังมีเรื่องราวบันเทิงรอคุณผู้ชมอยู่นะฮะหลังเบรกสักครู่เดียวครับกลับมาในช่วงนี้นะช่วงที่2ของรายการนะยังอยู่ในป๊อปนิวส์กันอยู่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยในวงการบันเทิงไทยของเรานะน้องวีคุณผู้ชมครับผมเชื่อว่ามันมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นมากมายนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการสร้างสรรค์งานบันเทิงให้เกิดแก่สังคมเกิดขึ้นใช่เหมือนกับเรื่องนี้ปีนี้เนี่ยตั้งแต่ต้นปีเลยนะมีโปรเจกต์ดีๆใหญ่ๆขึ้นมามากมายใช่แล้วครับยกตัวอย่างเช่นเวทีนี้นะฮะก็เปิดเรียบร้อยแล้วกับละครเวทีนะฮะมาอีกแล้วครับแผ่นดินของเราเดอะมิวสิคัลใช่แล้วครับนะซึ่งละครเวทีเรื่องนี้เนี่ยเป็นบทประพันธ์อันทรงคุณค่านะฮะของนักประพันธ์ชั้นครูเลยทีเดียวอย่างคุณมาลัยชูพินิจนะฮะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโศกนาฏกรรมของความรักแล้วก็สะท้อนให้เรานะฮะได้เห็นถึงแก่นแท้ของความต้องการภายในของตัวละครมันก็จะมาให้เราได้ดูกันได้เสพกันในรูปแบบของละครเวทีนั่นเองครับใช่แล้วนะครับและแน่นอนว่าพูดถึงละครเวทีหนึ่งในพุ่มกับละครเวทีที่น่าสนใจนั่นคือคุณต้อมารุษสารวาทก็มากำกับเรื่องนี้นะครับแล้วก็นำทีมการแสดงโดยนี่ครับนี่ฮะพี่ใหม่เจริญปุระนะครับพี่ตัวสรัญญูวงประจ่างนะฮะพี่ดอมเหตุกูลครั้งแรกกับการเล่นละครเวทีนะครับครับผมคุณนัดดาเรืองวุฒิที่นำเสียงมาพร้อมกับคุณรัตก้าวอมรดิษฐ์ด้วยนะครับและก้าวต้องบอกว่าเป็นเจ้าแม่นะเจ้าแม่ละครเวทีนะถูกต้องแล้วก็เรื่องของการใช้เสียงด้วยอสุชาวพงวิไลด้วยนะครับนะฮะนี่คุณปนัดดาเรืองวุฒินะครับแน่นเวทีจริงๆเรียกว่าไม่ใช่เพียงแค่นี้ยังมีนักแสดงสมทบอีกมากมายด้วยครับน้องวีนะฮะน่าสนใจมากๆกับละครเวทีเรื่องนี้นะดูจากรายชื่อนักแสดงแล้วจะเป็นอย่างไรไปฟังรายละเอียดของละครเวทีแผ่นดินของเรากันเลยครับครับคุณโปรดักชันแล้วเราฉากอลังการมากแล้วแบบอย่างที่พี่ต้อบอกว่ามันต้องมีอยู่ซีเควนซ์หนึ่งที่ต้องเปลี่ยนจากวังจิระเวศซึ่งแบบว่าสุดโทมเมื่อไม่มีคนอยู่นะครับแล้วคุณธำรงประมูลในฉากออทูนิ่งประมูลให้กับคุณธำรงเศรษฐีจากชุมพรจะซื้อไปทำไมบ้านเก่าซึ่งไม่แทบจะพังไม่พังแหละในสายตาคนทั่วไปไม่มีความหมายแต่สำหรับเขามีค่ายิ่งเพราะมันผูกพันชีวิตของคนหลายคนและเรื่องราวของเขาซึ่งกินใจเขาแล้วภายในพริบตาบ้านจิราเวศก็จะกลายเป็นคฤหาสน์งดงามเมื่อวันที่มันรุ่งเรืองสาวสวยคนหนึ่งเดินลงมาแบบงดงามมากเด็ดดอกจันทร์เพาะเพลงนำของเรื่องเข้ามาเด็กเท้าแบบสวยสวยสายขอแล้วขอแล้วเดี๋ยวไปแล้วจากคืออย่างนี้ผมว่าเรื่องเนี่ยมันเอื้อที่จะมีฉากที่สวยงามนะมีบ้านมีวังมีป่าล่าสัตว์นะมีทะเลจะเอาอะไรอีกในละครมันมีครบนะครับเพราะนั้นมันก็จะต้องมีใหญ่ตามเรื่องนะซื้อตั๋วดีกว่าซื้อตั๋วฮะซื้อตั๋วง่ายสุดติดต่อมิถุนายน3อาทิตย์ครับอาทิตย์แรกศุกร์เสาร์อาทิตย์จำได้อาทิตย์ที่2มีพฤหัสบดีอีก1วันอาทิตย์สุดท้ายศุกร์เสาร์อาทิตย์รวมแล้ว10รอบถ้าคนดูเยอะต่อรอบได้อีกนะฮะอยู่ฮะเหรอได้ถามคนอื่นก็ทําว่าเค้าจะต่อกับเธอไหมคิวนักแสดงก็ยิ่งยากมากครับนี่ถ้าเกิดว่าพี่ตัวสันยูไม่เบรกไว้เนี่ยพี่ต้อเล่าจนจบเรื่องจริงนะฮะพี่ต้อคุยอะไรพี่ต้อเล่าจนเกือบจะจบเรื่องจริงนะคือเราเห็นภาพเลยหมดเลยนะฮะครึ่งเรื่องเข้าไปแล้วนะโน่นนี่นั่นโน่นนี้นะฮะเพราะฉะนั้นก็สามารถติดตามเรื่องราวดีๆได้นะครับกับละครเวทีแผ่นดินของเราเดอะมิวสิคัลนะฮะจะเปิดการแสดงทั้งหมด10รอบนะครับคุณผู้ชมครับเริ่มรอบแรกเนี่ยในวันที่12มิถุนายนนะที่โรงละครราชดาลัยเธียเตอร์นะฮะซื้อสามารถซื้อบัตรได้แล้วนะที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขากันเลยทีเดียวครับละครเวทีเรื่องนี้ควรไปสนับสนุนใช่ครับคุ้มค่าแน่นอนนะเพราะว่าดาราที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยครับข้างแน่นอิ่มแน่ๆครับและเชื่อว่าถ่ายทอดออกมาจากชีวิตจากความเป็นคนไทยอย่างแน่นอนนะกับละครเวทีเรื่องนี้แผ่นดินของเรานั่นเองใครที่มีเวลาไปดูโทรคุยพี่ต้อยินดีพี่ต้อเล่าหมดเลยจบเรื่องเลยเอามาถึงอีกหนึ่งนางเอกคนนี้กว่านะครับซึ่งนางเอกคนนี้ก็เรียกว่าเธอก็นำแผ่นดินของเรานะฮะก้าวเข้าสู่การโกอินเตอร์อยู่บ่อยครั้งช่วงหลังๆเนี่ยเธอก็ไปร่วมงานพรมแดงของหลายๆงานประกาศรางวัลต่างๆใช่แล้วครับโดยเฉพาะงานภาพยนตร์นะฮะเทศกาลหนังเมืองคานส์ที่ฝรั่งเศสเนี่ยเธอก็เคยไปเหยียบมาแล้วใช่ครับและล่าสุดในปีนี้2558นะครับอีกครั้งหนึ่งที่เธอจะมีโอกาสได้ไปร่วมงานครั้งนี้นะครับพี่ชมพู่อารยาไอแฮเกตก็มาอัปเดตกับเรานะฮะ บอกว่าดีใจและก็รู้เลยว่าปีนี้เนี่ยจะต้องเตรียมตัวกับอะไรที่มันมากขึ้นเรียนรู้แล้วจากปีที่แล้วว่าเออยังไม่ฟาดพอเออใช่
นี่ยังไม่ฟาดพออีกนะยังยังเธอตั้งเป้าไว้สูงกว่านั้นปีนี้เนี่ยจะฟาดให้มากกว่าปีที่แล้วอีกใช่แล้วนะครับหลายคนรอการติดตามว่าการเขาเรียกอะไรนะเปิดเผยตัวเองนะฮะในการเดินพรมแดงของงานเมืองคานเนี่ยนะฮะของชมพู่ครั้งนี้เสื้อผ้าเป็นอย่างไรหน้าผมเป็นอย่างไรและจะแพ้ใหม่ดาวิกาในงานประกาศรางวัลสุพรรณหงส์หรือเปล่าโอ้ยยังไม่ได้ขนาดนั้นเยี่ยมนะฮะเพราะว่ามันมีกระแสไงว่าใหม่ดาวิกาเนี่ยจะมาเสียบแทนพี่ชมพู่อ๋อที่ใหม่สัมภาษณ์ไปเมื่อวานนี้นะว่าชมพู่คิดเห็นเรื่องนี้อย่างไรรู้ไปถึงเรื่องความรักด้วยต้องอัปเดตกันนิดนึงเรื่องแต่งงานกับพี่น็อตวิสรุตยังไม่รู้เลยเมื่อไหร่แต่ว่าพี่ชมพู่อาจจะได้เลิกแล้วแหละลองไปฟังอัปเดตทั้งหมดนี้กันดูครับเชิญครับก็ดีใจที่หนึ่งก็จะได้กลับไปเจอทีมที่เราแบบว่าปีหนึ่งก็จะได้เจอกันครั้งหนึ่งด้วยแล้วก็ยังอยากไปหาแบบว่ากินอายประสบการณ์ความรู้สึกแบบนั้นอีกอะไรเงี้ยมันมีเสน่ห์เรารู้เยอะขึ้นเราก็เรียนรู้จากปีแรกที่แบบว่าเราไปโดยที่เราแบบไม่รู้เลยว่ามันจะมีอะไรปีที่สองเราก็เริ่มรู้ว่าอ๋อตรงนี้เราทำได้ดีกว่านี้นะตรงนี้แบบเราน่าจะเตรียมตัวได้ดีกว่าตรงนี้เราผิดพลาดอะไรยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆค่ะไม่ซีเรียสอะค่ะคือถ้าน้องมีโอกาสได้ไปอันนี้จากใจนะก็ดีใจกับน้องจริงๆค่ะเพราะว่ามันเป็นโอกาสที่ดีสำหรับชมก็3ปีก็มันเกินความคาดหมายเกินอะไรเงี้ยทุกๆอย่างแล้วโหเรื่องสุดท้ายเลยเหรอโอ้โหก็ว่ากันไปนะคะไม่ได้คิดว่าจะปิดโอกาสอะไรตัวเองขนาดนั้นนะคะเพียงแต่ว่าชมว่าดูมันไปแบบปีต่อปีชมไม่ได้คิดว่าชมจะหยุดทำงานเพราะว่าชมคงหยุดไม่ได้อะชมคงบ้าใช่ไหมชมว่าน่าจะเร็วๆนี้แหละค่ะนั่นแต่ว่าอาจจะยังเจอชมอีกสักอีเวนต์สองอีเวนต์อะไรเงี้ยชมก็ยังไม่ตอบนะแต่เดี๋ยวก็จะรู้กันเองจริงๆคือคุยกันก็คืออยากให้คุณรอดมีส่วนร่วมด้วยในการที่จะบอกทุกคนนะนะฮะสำหรับแฟนๆสบายใจได้ถึงแม้ว่าแต่งงานกันไปแล้วก็ตามพี่ชมก็บอกเลยนะครับว่าหยุดทำงานไม่ได้จริงถูกต้องโอ้ยอย่าหยุดเลยใช่ขนาดนี้นะซุปตาขนาดนี้นะฮะทำงานต่อนั่นแหละครอบครัวก็ส่วนครอบครัวผมเชื่อว่าน่าจะแบ่งเวลาได้แหมคุณน็อตเองก็ไม่ใช่น้อยในธุรกิจซะขนาดนั้นซีโอนะมีความสุขจะตายนะครับมาถึงอีกหนึ่งข่าวดีกว่าผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะได้เห็นภาพกันไปแล้วน้องวีทำเอาน้ำหูน้ำลายไหลเลยกันทีเดียวนะกับนิตยสารเล่มหนึ่งใช่ไหมเขามาขึ้นปกเอาไว้นะฮะถ่ายเซ็กซี่เลยทีเดียวผู้หญิงแล้วครับผู้ชายเดี๋ยวพี่พี่มิกทองระยะนะที่ผมยังไม่เห็นเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้ยนะฮะแทบบอกว่าเอาซะสาวประเภท2เกย์โอ้ยอะไรกันโอ้ยหัวใจจะวายกันทีเดียวนะฮะแล้วบางหน้าก็เปิดไม่ได้มันติดกระดาษมันติดนะครับไม่มันพิมพ์มาแล้วมันติดนิดนึงนะครับผมเพราะว่าเขาว่าสลัดผ้านะฮะรับหน้าร้อนเป็นครั้งแรกเลยไงถูกต้องแล้วหลายคนก็พูดถึงเนี่ยเพราะว่ากระแสดีมากๆนะฮะแต่ว่ามาถ่ายแบบนี้เนี่ยเอาจริงมันค่อนข้างวับวิวไปหน่อยไม่รู้ว่าทางช่องเนี่ยอนุมัติแล้วหรือเปล่ามีการไปพูดคุยกับทางช่องแล้วหรือยังรวมไปถึงนะฮะสาวคนสนิทอย่างมะนาวสอนศิลป์เนี่ยก็ไม่รู้ว่าไฟเขียวให้มาถ่ายแบบนี้หรือเปล่านะฮะเราไปฟังพี่มิกทองระยะกันเลยครับเชิญครับกระแสดีครับมีคนบอกว่าภาพสวยเยอะครับผมมีคนชมเยอะก็ชอบนะครับชอบนะครับก็ผมว่ามันสวยดีครับเพราะว่าเราไปถ่ายที่มัลติฟด้วยครับแม่ตอนนี้แม่บอกว่าซื้อหนังสือไปฝากด้วยฮะแม่อยากเห็นมีขออยู่ครับมีขออยู่แล้วครับผมเยอะมากฮะเราก็ว่าเราไม่ได้ส่งรูปให้ใครนะมีแต่คนส่งรูปมาอะไรเขาก็ชมกันว่ารูปสวยดีครับผมแต่ว่าเราก็บอกกับทุกคนว่ามันก็มีอย่าใช้คำว่าภาพโป้ฮะเรียกว่าเซ็กซี่จะดูดีกว่าครับผมไม่รู้เขาเห็นเลยยังแต่ว่ายังไม่ได้คุยกันเรื่องนี้ไม่ได้ปรึกษาแต่เขาก็รู้แหละครับว่าไปถ่ายนั่นแหละฮะถ่ายแบบนี้เนี่ยก็อยากให้มองเป็นงานศิลปะเช็ดน้ำลายเนาะเราเนาะนะครับปากเริ่มเบี้ยวแล้วฝั่งซ้ายเริ่มเบี้ยวนะแขนเขินเริ่มชาไม่ใช่นะคนละอาการคนละอาการนะฮะนี่น้ำหูน้ำลายไหลนะครับผมเซ็กซี่นะครับการถ่ายแบบไม่ใช่โป๊ใช่ไหมตอนไม่ก็ไม่ได้โป๊ก็เรียกว่าเป็นงานศิลปะมากกว่าดูแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจกับคนที่อยากมีหุ่นดีๆแบบนั้นก็ได้ใช่นะฮะเราก็ต้องฟิตกันเยอะๆใช่นี่เอาคุณวุ้นเส้นปกแพลวเป็นตัวอย่างนะขาวนะขาวตัวเล็กน่ารักจะฟิตให้ได้เท่าคุณวุ้นเส้นเอาพี่มิกทองระยะเป็นไอดอลดีกว่าขออนุญาตแนะนำได้ครับนะฮะครับเอามาถึงอีกหนึ่งข่าวกันดีกว่านะฮะอันนี้เซ็กซี่เซ็กซี่ขึ้นทุกวันสวยขึ้นทุกวันทำอะไรมาผมว่าเธอเปลี่ยนลุคแล้วพี่ซานิเออนะฮะจากตอนแรกที่มาใน F6 จำได้ไหมเออจำได้ลุคนี้คือทอมบอยเลยนะแบบล็อกเลยนะแล้วเนี้ย
ยิ่งนับวันนับวันยิ่งสวยขึ้นสวยขึ้นจนแทบจะจำไม่ได้เลยนะหลายคนมีการรูปเปรียบเทียบโอ้ยมีนะในโซเชียลเน็ตเวิร์กตอนนี้เปรียบเทียบเยอะมากนะกับคุณซานินะหุ่นก็ดีขึ้นหน้าก็ดีขึ้นและบุคลิกก็ดีขึ้นด้วยโอ้นะฮะเท่มากเลยนะฮะเรียกว่าวงการบันเทิงเองน้องวีก็ทำให้ศิลปินมีการเปลี่ยนแปลงได้เหมือนกันนะโอ้ยเห็นได้ชัดเลยทีเดียวนะฮะเปลี่ยนแปลงทางที่ดีก็มีแบบนี้ใช่ครับเปลี่ยนแปลงทางที่ไม่ดีโอ้ยแน่นเลยในวงการเลยเออนะฮะอ่ะก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าพี่ซานิเนี่ยกะว่าจะผันตัวมาเป็นลุคเซ็กซี่เลยจริงๆไหมแล้วรวมไปถึงเซ็กซี่ขนาดขึ้นทวีคูณแบบนี้เนี่ยเตรียมพร้อมสำหรับการถ่ายแบบเซ็กซี่หรือเปล่าเออได้เลยฮะเชิญซานิเลยครับเชิญครับก็เป็นลุคที่หลายๆคนแอบฮือฮามานานแล้วแต่ว่าก่อนหน้านี้เราโชว์แต่เอวไงเราก็ไม่เคยโชว์ด้านบนไงบางทีก็อยากเย็นบ้างอะไรอย่างเงี้ยหน่อยนึงค่ะก็มีนิดนึงแต่ว่ามันไม่ได้มีอะไรเยอะเราก็เลยรู้สึกว่ามันใส่ออกมาแล้วมันก็ไม่ได้ดูโป๊มากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดเราเป็นคนแบบใหญ่มากมันอาจจะดูโป๊กว่านี้ก็ได้แต่ตอนนี้มันโอเคปกติคืออายุมันโตวัยมันโตขึ้นแล้วเราก็รู้สึกว่าพอเรารักษาดูแลรูปร่างตัวเองมาระดับนึงแล้วเนี่ยเราก็เอ้ยมันมีของแบบที่เราแบบเฮ้ยเราดูแลมานานอ่ะเราก็เราแต่งได้แล้วเราก็ลองดูอะไรเงี้ยค่ะมีค่ะพอมีเนาะแล้วก็เกรงใจเพราะว่าเป็นผู้ใหญ่หลายๆท่านที่ถามเข้ามาแล้วก็เอ็นดูเราอะไรเงี้ยแบบว่าเฮ้ยพี่อยากให้แบบคนแบบฮือฮาอะไรเงี้ยค่ะบอกว่าพี่รอแป๊บนึงนะหนูยังไม่พร้อมจริงๆนะฮะก็ต้องรอแป๊บนึงอีกนิดนึงถึงจะพร้อมนะฮะตอนนี้เธอก็สวยขึ้นแหละทุกส่วนเลยถูกต้องครับผมนะฮะซิงเกิลใหม่เธอก็เพิ่งออกมาอ๋อเหรอเพลงอะไรรักเนเวอร์ไดอ๋ออ่านี่ก็ทยอยเปิดอยู่ตามคลื่นวิทยุนะฮะก็เรียกว่ารุ่งเรื่องความสวยความงามก็รุ่งเรื่องงานเพลงก็รุ่งละครผมก็เห็นมีอยู่เนอะแล้วก็เป็นเขาเรียกอะไรนะคอมเมนต์เหรอคอมเมนเตอร์ใน The Voice Kids โอ้นะฮะเด็กๆหลายคนก็ชื่นชอบใช่ถือว่าเป็นช่วงเวลาของซันนี่จริงๆนะฮะที่หลังจากที่ออกจากเวทีเอฟแล้วก็ค่อยๆก้าวขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีเราก็สนับสนุนกันนะฮะไม่ว่าคุณจะไปทำอะไรมาก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเป็นทางที่ดีแล้วก็ทำใหวงการบันเทิงมีคุณภาพก็ทำไปแต่พี่ซันนี่บอกไม่ได้ไปทำอะไรเอาหรอเขาบอกว่าเป็นอะไรกลไกย้อนตอนนั้นใช่กลไกย้อนเลิศตรงนี้ฮะปอก็เลยไปทำเพลงเลยเขาเรียกว่ากลไกย้อนครับผมอะไรต่อดีฮะน้องวีครับต่อไปนะฮะไปที่เรื่องราวต่างประเทศกันบ้างดีกว่าป๊อปอาราเดอะเวิลด์นะฮะวันนี้จะมีเรื่องราวบันเทิงในวงการบันเทิงของฮอลลีวูดเรื่องไหนบ้างไปติดตามกันได้เลยครับมูลค่าทรัพย์สินที่มากถึง600ล้านเหรียญดอลลาร์ฮ่องกงหรือว่าราวๆ 2,500 ล้านบาทไทยนะครับก็ไม่ได้ทำให้พระเอกคนดังอย่างกู่เทเลอร์คิดที่จะหยุดทำงานในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับโดยกู่เทเลอร์ได้นำทรัพย์สินที่มีไปลงทุนด้านภาพยนตร์อสังหาริมทรัพย์และล่าสุดครับกับกิจการภัตตาคารอาหารจีนในคอสเวเบของฮ่องกงที่เพิ่งเปิดกิจการไปเมื่อปีที่แล้วนะครับและด้วยคิวงานทางการแสดงที่คับแน่นทำให้พระเอกดังไม่ค่อยมีเวลาเข้าไปดูแลกิจการร้านอาหารนี้ด้วยตนเองแต่หากมีเวลาว่างเขาก็จะเข้าไปดูแลแขกอย่างเป็นกันเองครับในบางครั้งก็จะเชิญคนดังเซเลบริตี้ไปร่วมชิมอาหารจานใหม่ๆของร้านด้วยเรียกได้ว่าเป็นพระเอกที่ทำงานหนักและไม่ปล่อยให้โอกาสผ่านไปจริงๆนะครับต้องยอมรับจริงๆนะครับว่าฝีมือของนักแสดงสาวคริสเตนสจ๊วตเริ่มเป็นที่ประจักษ์ถึงความยอดเยี่ยมมากขึ้นเรื่อยๆโดยผลงานแนวโปรดของเธอนะครับเห็นจะเป็นหนังดราม่าที่ปล่อยออกมาให้ได้ชมกันบ่อยๆและเธอก็กำลังจะพิสูจน์ฝีมืออีกครั้งในภาพยนตร์ดราม่าอินดี้ที่เตรียมเปิดกล้องอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้นะครับและในเรื่องนี้เธอก็ได้รับบทเป็นทนายความสาวที่ตกลงรับงานสอนในเมืองเล็กๆของรัฐมอนทาน่าและเธอก็ต้องพิสูจน์ตัวเองนะครับว่าเธอสามารถเป็นครูที่ดีได้และที่สำคัญเธอยังค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์กับหญิงสาวท้องถิ่นซึ่งเป็นลูกศิษย์ของเธอเองโดยรายชื่อนักแสดงท่านอื่นที่ร่วมเสริมความเข้มข้นให้กับเรื่องนี้นะครับได้แก่มิเชลวิลเลียมลอร่าเดินเจมส์เลอกรอสรวมถึงเจเร็ดฮาริสอีกด้วยครับปิดท้ายกันที่เรื่องราวของแม่มดสาวเอมม่าวัตสันนะครับได้โพสต์ประกาศผ่านเฟซบุ๊กว่าเธอนั้นจะรับหน้าที่พิธีกรในกิจกรรมพิเศษ He for She ที่จัดขึ้นเพื่อเรียกร้องความเท่าเทียมทางเพศในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษและงานจะถูกจัดขึ้นในวันที่8มีนาคมนี้นะครับซึ่งตรงกับวันสตรีสากล นั่นเองครับเอมม่าวัตสันเป็นนักแสดงคนดังที่ออกตัวชัดเจนมาตลอดนะครับในเรื่องของการเรียกร้องสิทธิความเท่าเทียมทางเพศโดยเฉพาะหลังจากเธอได้รับการแต่งตั้งให้เป็นทูตสันทวไมตรีขององค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติเมื่อปีที่แล้วยังไงก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้เธอได้ทำสิ่งดีๆเพื่อสังคมต่อไปนะครับนั่นแหละก็มีแต่เรื่องราวสาวสวยๆนะฮะใช่ครับจูเอตเอมม่าวัตสันถูกต้องนะฮะแต่ว่า
แองเจลินาโจลี่ผมอยู่ไหนก็ไม่รู้ช่วงนี้ช่วงนี้เป็นเรื่องของเด็กๆก่อนอ๋อเหรอของเด็กๆก่อนแองเจลินาโจลี่รู้สึกตอนนี้ก็กำลังเหนื่อยพักเหนื่อยจากเรื่อง Unbroken อ๋อเออใช่ใช่ใช่ทำมานะครับค่อนข้างดูแลทุกกระบวนการในการถ่ายทำแล้วพี่เห็นเรื่องของแมวสันยังเออยังสักพักหนึ่งแล้วกับกระแสที่เขาว่ากันว่าตอนนี้กำลังกิ๊กกักอยู่กับเจ้าชายแฮร์รี่อ๋อใช่ใช่ใช่เนี่ยนะของทางอังกฤษนะแต่ว่าเห็นคำที่เธอมาโพสไหมไม่จำเป็นว่าต้องเป็นแฟนของเจ้าชายก็ได้เธอก็สามารถเป็นเจ้าหญิงได้เนี่ยเพราะฉะนั้นก็ติดตามแล้วกันใครที่เป็นแฟนคลับของเอมม่าวัตสันนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงก่อนนะช่วงหน้าวันนี้วันพฤหัสใช่ไหมครับใช่ครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยจะมีหนังหลายๆเรื่องเลยที่เข้าโรงจริงๆก็มีบางเรื่องที่เข้าตั้งแต่เมื่อวานแล้วด้วยจะมีเรื่องไหนน่าสนใจกันบ้างช่วงหน้ากับป๊อปมูฟวี่มาอัปเดตกันครับเอาละครับช่วงนี้นะฮะกับป๊อปมูฟวี่นะฮะก็มีภาพยนตร์หลายๆเรื่องเข้าโรงนะรวมไปถึงหนังไทยเรื่องหนึ่งด้วยที่วันนี้เนี่ยนักแสดงเขาจะพูดคุยกับเราเลยนะฮะยังไม่บอกหรอกว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะแคทเอาแอปแคทเอาแอปยังไม่บอกหรอกปิงใช่แอปผมลืมชื่อเลยแคทเอาแอปแบบว่ารักอ่ะเออนะฮะอาจจะมีภาพยนตร์เรื่องไหนนะที่ให้คุณผู้ชมได้ไปติดตามกันบ้างในสัปดาห์ต่อจากนี้ไปนะเพราะว่าเข้าใหม่หลายเรื่องนะฮะเราไปติดตามกันในช่วงป๊อปมูฟวี่คุณกฤษณภัทรรอคุณผู้ชมอยู่แล้วครับเชิญครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาติดตามในช่วงของป๊อปมูฟวี่นะครับวันนี้วันพระราชบดีครับแต่ว่าในสัปดาห์นี้มีภาพยนตร์เข้าฉายไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานนะครับเพราะว่าเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ในวันมาฆบูชานั่นเองแต่ว่าวันนี้ผมก็จะนำภาพยนตร์ที่เพิ่งเข้าฉายเมื่อวานนี้มาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันรวมถึงภาพยนตร์ไทยน่ารักน่ารักด้วยแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปติดตามกันเลยครับมาเริ่มกันที่ภาพยนตร์เรื่องแรกครับกับภาพยนตร์ที่ชื่อว่าชัปปี้จักรกลเปลี่ยนโลกนะครับเป็นเรื่องราวของหุ่นยนต์ AI ที่ได้รับการออกแบบการทำงานมาอย่างสมบูรณ์และสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆได้เช่นเดียวกับมนุษย์แต่กลับถูกลักพาตัวไปนะครับและเมื่อเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้ลืมตาดูโลกอีกทีก็พบว่าตัวเองนั้นอยู่กับเหล่ากลุ่มคนที่สังคมเรียกว่าอาชญากรชัปปี้เริ่มต้นการเรียนรู้สิ่งต่างๆเช่นเดียวกับเด็กที่มีทั้งจิตใจอ่อนโยนฝักใฝ่ศิลปะตลอดจนมีความคิดที่บริสุทธิ์แม้จะอยู่ในครอบครัวที่ไม่สามารถเรียกได้อย่างเต็มปากว่าขาวสะอาดในสังคมมนุษย์ก็ตามนะครับแต่แล้วโลกอันโหดร้ายที่มาจากความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจในสิ่งที่มนุษย์ไม่คุ้นเคยก็ค่อยๆทำให้ชัปปี้ได้เรียนรู้ถึงความแตกต่างระหว่างเขาและสิ่งที่เรียกว่ามนุษย์นะครับคำนิยามของมนุษย์นั้นคืออะไรกันแน่ผู้มีจิตใจเมตตาผู้รักสงบแต่เพียงเพราะความแตกต่างและการมาจากกลุ่มคนที่ไม่ถูกยอมรับจึงเป็นเหตุผลให้ชัปปี้ต้องถูกกีดกันและถูกทำร้ายใช่หรือไม่และนี่คือสิ่งที่ชัปปี้จะต้องเรียนรู้นะครับภาพยนตร์เรื่องนี้นำแสดงโดยฮิวจ์แจ็คแมนชาโต้คอปลี่ซิกูนี่วีเวอร์เดฟพาเทลและโรเบิร์ตฮอฟกำกับภาพยนตร์โดยนิวบรอมแคมป์ครับมาต่อกันที่ภาพยนตร์เรื่องที่2ครับกับภาพยนตร์ที่ชื่อว่าปรสิตเดรัจฉานเป็นเรื่องราวที่อิงจากหนังสือการ์ตูนแนวไซไฟสยองขวัญที่โด่งดังไปทั่วโลกและทำยอดขายถึง11ล้านเล่มในประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตนอกโลกเพื่อจะยึดโลกเป็นที่อยู่อาศัยแห่งใหม่นะครับพวกมันจะใช้เข้าไปยังสมองของมนุษย์ที่เป็นเป้าหมายและยึดร่างของมนุษย์คนนั้นๆมาใช้งานจึงเรียกว่าพวกปรสิตนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นทั้งหมดเพราะดันมีเจ้าปรสิตตัวหนึ่งที่หวังจะยึดร่างของอิซุมิชินอิจิเด็กหนุ่มมัธยมปลายแต่ว่าชินอิจิรู้ตัวครับและก็ใช้เชือกมัดแขนป้องกันไม่ให้ปรสิตตัวนั้นเดินทางไปยังสมองได้ตัวปรสิตเองก็จะตายนะครับถ้าหากว่าไม่สามารถหาร่างกายยึดได้ก็เลยยึดแต่แขนของชินอิจิเอาไว้ทั้งชินอิจิและปรสิตตัวนั้นนะครับก็เลยต้องอาศัยอยู่ในร่างเดียวกันไปและก็กลายเป็นเพื่อนกันไปในที่สุดนะครับซึ่งชินอิจิเองก็ได้ตั้งชื่อปรสิตที่สิงแขนเขาว่ามิกกี้และทั้งคู่ก็ร่วมมือกันต่อสู้กับปรสิตตัวอื่นๆที่อยู่บนโลกต่อไปครับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับนำแสดงโดยโซเมตานิโชตะฟูคาสึอิริไอฮาชิโมโตะและคิตามุระคาซูกิกำกับภาพยนตร์โดยเคนอิจิชิมิสุและทาเคชิยามาซากิครับมาปิดท้ายกันที่ภาพยนตร์ไทยน่ารักน่ารักนะครับกับภาพยนตร์ที่ชื่อว่าแคทเอาแอปแบบว่ารักอ่ะเป็นเรื่องราวความรักของสาวเมโยครับนักศึกษาสาวใสสุดมั่นได้ตัดสินใจสมัครเข้าฝึกงานในบริษัทเอเจนซี่โฆษณาของโดดผู้กำกับมือทองสุดเฮี้ยบที่กลัวแมวเป็นชีวิตจิตใจและเฟียสตากล้องคราวงามขั้นเทพหุ้นส่วน
แต่กลับกลายเป็นว่าเพียงแค่วันแรกครับเมโยก็ดันไปตกหลุมรักพี่มอพี่เทรนสุดหล่อผู้ช่วยผู้กำกับแมวให้เป็นพรีเซนเตอร์เพื่อที่จะเลื่อนขั้นเป็นผู้กำกับเต็มตัวงานนี้มอมอบหมายให้เมโยดูแลจอนนี่แมวพระเอกตัวอ้วนสุดเลิฟของมิสเตอร์โคบายาชิทำให้ทั้งคู่ได้ใกล้ชิดกันนะครับจนสาวเมโยนั้นมโนเอาเองว่าพี่มอมีใจให้ในขณะที่ความรักฉบับมโนของสาวเมโยกำลังงอกงามท่ามกลางกองถ่ายจู่ๆเจ้าจอนนี่ก็มาหายตัวไปซะอย่างนั้นนะครับส่วนเรื่องราวต่อไปจะเป็นอย่างไรจะตามหาเจ้าจอนนี่เจอหรือไม่และความรักของสาวเมโยและพี่มอจะเป็นอย่างไรต้องไปติดตามแคทเอาแวบแบบว่ารักอ่ะในโรงภาพยนตร์นะครับซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ครับนำแสดงโดยใบเฟิร์นพิมพ์ชนกหรือวิเศษไพบูลย์เป้อารักษ์อมรสุภสิริเท่งเถิดเทิงและโหน่งชะชะชาครับกำกับภาพยนตร์โดยเท่งเถิดเทิงและเป้นฤบดีเวชกรรมจากสารแน่ห้าวเป้งสารแน่สิบล้อและสารแน่เห็นผีครับจอนี่นิ่งไว้สงบไว้ยังไงได้ไหมฮะน้องอะอะไรของพี่เอ้ยไม่ต้องหรอกมึงมันได้จอมปาดอยู่แล้วปาดอะไรน้องสายตาสั้นนะดูก็จะใกล้ใช่ไหมและนั่นก็คือภาพยนตร์ทั้งหมดนะครับที่เข้าฉายในบ้านเราไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับโดยเฉพาะใครที่ชื่นชอบแล้วก็เป็นแฟนๆของน้องแมวนะฮะพลาดไม่ได้เลยกับภาพยนตร์ไทยที่ชื่อว่า Cat A Wap แบบว่ารักอ่ะก็เข้าไปดูกันได้ในโรงภาพยนตร์นะครับและทั้งหมดนี้ก็คือป๊อปมูฟวี่ในวันนี้ครับหมดเวลาแล้วกลับไปเจอกับน้องวีแล้วก็คุณก๊อปปี้กันต่อได้เลยครับน่าดูทุกเรื่องเลยนะฮะสัปดาห์นี้ไม่ว่าจะเป็นชัปปี้นะหนังหุ่นยนต์ที่ผู้กำกับเนี่ยก็ทำ District 9มาแล้ว Elysium ก็ทำมาแล้วนะฮะแล้วยังมีภาพยนตร์ญี่ปุ่นด้วยกับปรสิตนะสำหรับแฟนๆอย่างผมอ่านการ์ตูนมาก่อนอยู่แล้วไงเพิ่งจะรู้ว่ามีภาพยนตร์เนี่ยวันนี้แหละปรสิตใช่ไหมปรสิตใช่ปรสิตมันเป็นตัวประหลาดใช่ก็มันเข้าอยู่ในตัวร่างกายของเราอะไรอย่างเงี้ยน่าดูสำหรับแฟนๆที่อ่านการ์ตูนอยู่แล้วเนี่ยควรจะไปดูกันเนาะได้อีกรูปแบบนึงเหมือนกันแล้วก็แคทเอาแวบแบบว่ารักอะฮะวันนี้ไม่ต้องพูดอะไรมากเลยครับผมเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าใช่ไหมใช่แล้วครับกับนักแสดงนำในภาพยนตร์เรื่องนี้จะมาพูดคุยกับเราอย่างพี่เป้อารักษ์นั่นเองใช่แล้วนะครับมาถึงเรื่องราวความสุขคุณผู้ชมต่อเนื่องกันดีกว่านะฮะกับคำถามประจำสัปดาห์ที่จะทำให้คุณผู้ชมได้ร่วมสนุกกันนะฮะแล้วก็รวมไปถึงรับตั๋วรางวัลจากเครือเมเจอร์ลีจีวีในจำนวน5รางวัลละ2ที่นั่งด้วยนะครับชมภาพยนตร์กันได้ฟรีๆนะฮะตอบคำถามกับเราง่ายๆครับผมว่าภาพยนตร์เรื่องโฟกัสเกมกลเสน่ห์คนเหนือเมฆวิลสมิธนะฮะนักแสดงคนนี้เนี่ยเขารับบทเป็นตัวละครที่มีชื่อว่าอะไรนะครับถ้าเกิดว่ารู้คำตอบแล้วพิมพ์A-POP นะใน SMS ของคุณแล้วก็ตามด้วยคำตอบส่งมาที่4642900วันจันทร์หน้าเราจะประกาศผลผู้โชคดีกันนะครับว่า5ผู้โชคดีที่ได้รับบัตรชมภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์และ EGV ท่านละ2ใบเนี่ยจะเป็นใครกันบ้างนะครับถูกต้องแล้วนะครับผู้ชมสามารถร่วมสนุกกันมาได้ส่งกันเข้ามาเยอะๆนะฮะทายกันเข้ามานะฮะทีมงานจะได้คัดเลือกกันไปนะฮะแล้วก็จะได้ถูกกติกากันด้วยครับผมแล้วก็แอปพลิเคชันได้เลยครับ Movie Pass แอปเดียวครบทุกเรื่องหนังในมือคุณดาวน์โหลดได้ฟรีใน Google Play และ App Store ครับสำหรับป๊อปมูฟวี่ที่ใครดูแล้วภาพยนตร์3เรื่องนี้อาจจะถูกใจอยากจะดูวิธีการจองผ่านแอปพลิเคชันนี้เนี่ยจะสะดวกรวดเร็วแล้วก็ประหยัดเวลาได้มากเลยทีเดียวนะครับถ้าเกิดว่าโหลดมาแล้วเนี่ยก็สามารถจองภาพยนตร์ได้ทุกโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์และ EGV ทั่วทั้งประเทศไทยราคาปกติก็ได้ M Generation ก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับใช่แล้วนะครับนะฮะนี่เลยนะครับก็มีภาพยนตร์หลายเรื่องนะฮะที่จะทำให้ผู้ชมสร้างความสุขกันได้อยู่นะครับนะฮะแสดงว่าตอนนี้มีหนังพี่เป้อยู่ในโรงภาพยนตร์2เรื่องด้วยกันเลยใช่นี่กำลังจะพูดพอดีเลยน้องวีซิงเกิลเลดี้ก็ได้ Cat A Wap ก็ยังได้อยู่โอ้โหแน่นจริงๆคนนี้เนาะครับผมแน่นติดตามแล้วกันแน่นมากเลยนั่นมากเพราะว่าเขามารอเราอยู่แล้วในช่วงหน้านะครับคุณผู้ชมครับกับคุณเป้อารักษ์นะฮะจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวกลับมาติดตามชมในช่วงหน้ากับป๊อปอิชชูสักครู่ครับสักครู่ครับ